อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook Leo C Channel ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel กันอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม Heyday ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกเช่นเคยนะฮะเหมือนเดิมนะฮะซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นเกือบๆนะครับใกล้ๆวันที่จะสิ้นสุดการแข่งม้าของสัปดาห์นี้แล้วนะครับผมซึ่งละแวกบ้านของผมนะฮะก็เข้าที่4นะครับผมซึ่งการแข่งม้ารอบนี้เนี่ยละแวกบ้านผมเนี่ยหนักหนามากๆเลยนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยนะครับผมไปเจอแบบละแวกบ้านที่เขาแบบโอ้โหแบบเล่นเก่งมากนะครับผมแล้วแบบเขาแบบทำแบบถึงอันสุดท้ายแบบเร็วมากๆนะครับผมนะฮะแบบเข้าที่1แบบเร็วมากนะฮะเนี่ยอย่างไอ้บ้านเนี้ยนะฮะดูครับก็คือผมลงแข่งม้าคนเดียวนะในสำหรับสัปดาห์นี้เนาะนะครับแต่ว่าดูครับคุณผู้ชมเลเวล138นะครับโอ้โหพระเจ้านะฮะเลเวล138นะฮะถึงจะแข่งคนเดียวนะครับแต่เลเวลนะครับต่างกันมากๆนะครับผมซึ่งผมเลเวล77นะครับผมแล้วเวลาแข่งบ้าไอ้แข่งม้าไปเนี่ยนะฮะมันแบบโอ้โหมันแบบค่อนข้างที่จะสูสีนะฮะแล้วก็แบบขับเคี่ยวอันดับกันมันเลยนะครับผมซึ่งผมก็เข้าที่4นะซึ่งผมคิดว่าเนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับผมละแวกบ้านของผมเนี่ยจะเลื่อนขั้นแข่งม้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเข้าที่4เนาะนะครับผมไม่ได้อยู่ที่โลนะครับผมก็อยู่ที่4นะฮะแล้วก็ทำแต้มแข่งม้าเนี่ยครบนะครับผมครบทุกอันนะครับผมนะนะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับว่าเมื่อแข่งม้าจบเนี่ยนะครับรอบแรกบ้านผมเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่านะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเลื่อนขั้นเนี่ยผมก็จะไปแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับนี่ฮะตอนนี้ผมก็อยู่ลีกผู้เชี่ยวชาญนะครับผมนะฮะรองของแชมเปี้ยนลีกนะครับผมซึ่งผมก็อยากจะไปให้ถึงแชมเปี้ยนลีกแล้วก็อยากจะอยู่ตำแหน่งนั้นให้นานๆนะครับผมจะได้สะสมถ้วยนะฮะในรอบแรกบ้านของเราไปเรื่อยๆเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการแข่งม้าผมบอกเลยว่าโอ้โหดูแต่ละภารกิจที่ผมทำฮะภารกิจแรกเนี่ยผมทำเป็นแบบเป็นภารกิจตะกร้าเนาะนะครับผมเก็บอะไรแบบนี้นะฮะภารกิจที่2เป็นบริการผู้มาเยือนเมืองนะครับภารกิจที่3ผมทำเป็นขุดเมืองนะส่วนมากเนี่ยผมจะเน้นแบบภารกิจที่มันเร็วๆนะครับผมนะเนี่ยเก็บนมวัวก็เร็วนะครับให้อาหารสัตว์ก็เร็วนะครับตกปลาเนี่ยจริงๆผมไม่อยากทำหรอกแต่ว่าผมทำแบบมันมีอีเวนต์ตกปลาระดับโลกไงคุณผู้ชมผมก็เลยทำนะครับผมก็ได้เพชรมา10เม็ดนะฮะแล้วก็ไอเพชร10เม็ดนี่แหละมันสำคัญมากนะผมที่ผมได้มาจากอีเวนต์ระดับโลกนะครับก็คือผมเอาเพชร10เม็ดเนี่ยนะครับมาเปิดบินเพิ่มนะครับผมจริงๆเนี่ยผมทำได้แค่8บินนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยมันต้องเสียเพชร10เม็ดในการดึงบินเพิ่ม1บินนะครับเพื่อที่จะให้คะแนนเนี่ยมันเข้าที่4นะครับคือถ้าเกิดว่าผมทำคะแนนแบบเนี่ยแค่ 2,560 เนี่ยนะครับก็คือผมยังไม่ได้ใช้เพชรเปิดบินเพิ่มนะครับผมก็จะได้แค่ 2,560 แต้มนะฮะแล้วก็ผมจะอยู่อันดับที่11เลยนะครับซึ่งผมยอมไม่ได้นะครับผมก็เลยใช้เพชรนะเปิดบินนะครับผมก็เลยติดขึ้นมาอยู่ที่4นะครับผมนะนะครับก็คือมีละแวกบ้านอันดับ1อันดับ2อันดับ3เขาเข้าไปก่อนแล้วนะครับเขาถึงแต้มนี้ก่อนนะฮะก็เลยเขาก็เลยอยู่ที่1ที่2ที่3นะครับส่วนผมก็เข้าที่4นะครับส่วนละแวกบ้านอื่นนะครับที่เขาทำไม่ถึงก็คือเขาไม่ได้เปิดเพชรเนาะนะฮะเขาไม่ได้ใช้เพชรเปิดบินเพิ่มนะครับก็มีคนที่ได้แต้มน้อยๆด้วยนะเนี่ยนะครับคือมันแข่งขันระดับสูงมันต้องแข่งขันแบบเร็วนะครับผมมันต้องแบบแย่งกันอันดับที่1ใครเข้าก่อนก็ได้ที่1นะครับถึงแต้มจะเท่ากันนะฮะแต่ว่าอันดับเนี่ยมันนับสำหรับคนมาก่อนเนาะนะครับมาก่อนก็เข้าที่1ที่2อะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมก็อยู่ที่4นะครับก็ถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีมากๆนะครับผมนะสำหรับการแข่งม้าในสัปดาห์นี้ของผมเนาะก็หนักหนามากนะครับผมอดหลับอดนอนเลยนะในการแข่งม้านะครับผมบอกเลยว่าผมจริงจังมากๆนะผมในการแข่งม้านะฮะแล้วก็ที่ผมยังไม่เปิดรับสมัครระแวกบ้านยังไม่เปิดรับสมาชิกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าผมกลัวดูแลไม่ไหวนะครับผมกลัวแบบยังแบบดูแลไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็แบบไม่มีของโยงของแจกนะฮะแล้วก็แบบยังไงล่ะผมกลัวแบบไม่มีคนดูแลอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าผมก็แบบไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับผมในช่วงนี้เนาะนะครับผมก็เลยยังไม่เปิดนะฮะแต่ก็ก็รอดูติดตามดูดีๆนะครับผมอาจจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าผมจะเปิดรับสมัครหรือเปล่านะฮะก็แฟนคลับนะฮะมิตรรักแฟนเพลงก็อย่าลืมติดตามช่องผมไปเรื่อยๆนะครับผมนะนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอขอบคุณจริงๆนะที่ยังดูผมอยู่เนาะนะครับโอเคนะฮะให้อาหารวัวไปนะครับไม่ใช่อาหารวัวทำอาหารวัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมืองผู้มาเยือนแล้วกันนะฮะซึ่งผมก็ได้ทำไอ้นี่ไว้นะครับผมของบริการผู้มาเยือนเมืองนะฮะแล้วก็หมวกสีนี่นะฮะได้อย่างโอเคครบแล้วนะครับก็คือเมืองผู้มาเยือนเนี่ยนะครับผมจะดองคนไว้นะครับผมแบบ
ดองคนนะฮะไว้นะผมจะยังไม่ไปกดรับของขวัญนะเห็นไหมเนี่ยมีคนบริการเสร็จเต็มเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่กดรับเพราะว่าผมจะเอาไว้ทำภารกิจแข่งมานั่นเองนะครับผมก็ดองไว้อย่างนี้แหละนะครับนะครับก็บริการให้มันครบทุกคนนะฮะแล้วเราใช้สาระกลางเนี่ยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางในการกดนะเราอย่าไปกดที่บ้านโดยตรงนะครับไม่งั้นก็จะเป็นการเก็บของขวัญนะฮะของคนนั้นไปนะครับนะครับผมก็เลยต้องใช้สาระกลางนะครับแล้วเราก็ต้องกดแบบระมัดระวังนะครับอย่าไปกดผิดนะครับกดผิดนี่คือไปกดรับรางวัลนี่จบเลยนะครับเนี่ยผมก็จะดองไว้เรื่อยๆนะครับผมแบบนี้นะฮะดองไว้เยอะๆเลยนะครับเวลาภารกิจแข่งมาเนี่ยเราดึงบินบริการผู้มาเยือนเมืองมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้แบบสำเร็จเลยนะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แค่มาเก็บของอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการทำภารกิจให้เสร็จเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะก็มีคนเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะส่งกลับออกไปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะรับแค่คนไปรับคนแบบในบ้านนะครับผมในละแวกบ้านเนาะซึ่งอีกฟาร์มนึงผมก็ปลดล็อกเมืองผู้มาเยือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงล้อกันหน่อยนะฮะวงล้อเนี่ยนะครับใครยังไม่รู้นะครับวงล้อเนี่ยมันจะมาทุกบ่ายสามนะของทุกวันนะครับก็แนะนำว่าให้มาหมุนทุกวันนะครับผมเนี่ยคุณอาจจะได้บูสต์ตรงบูสเตอร์ทอมมาใช้อะไรแบบนี้นะครับผมทิ้งไปดีกว่าเพราะว่าบูสเตอร์ทอมเนี่ยดูนะครับผมมีเยอะมากนะครับเนี่ยดูบูสเตอร์ผมนะฮะถามว่าทำไมผมเก็บบูสเตอร์ได้เยอะขนาดนี้นะครับมีคนถามมาเยอะมากๆนะฮะก็คือมันเข้ามาเองนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแบบไปเปิดกล่องบ้านเกล็กอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันได้เนาะตามอีเวนต์แบบตรุษจีนอีเวนต์ปีใหม่อะไรแบบนี้นะครับที่มันมีกล่องของขวัญบ้านเกล็กให้เปิดนั่นแหละครับนะมันก็จะเก็บเข้ามาสะสมในนี้นะครับผมเรื่อยๆนะฮะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยไงคุณผู้ชมนะฮะผมมีอยู่ทั้งหมด27นะฮะโอ้โห27บูสเตอร์นะครับ27ใบนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเก็บไว้นะฮะไม่รู้เก็บไปทำไมนะครับก็แบบบางครั้งก็อาจจะใช้บ้างนะครับผมอาจจะใช้แบบโรสหรือเออร์เนสหรือไม่ก็เติมเรืออะไรแบบนี้หรือไม่ก็ทอมนะส่วนมากคุณจะใช้ทอมนะนะครับเนี่ยผมมีทอมเยอะมากนะครับผมโอ้โหเรียกว่าแบบถ้าคือแบบถ้าผมจะหาเงินจากทอมนี่คือแบบรวยเละไปเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ทำนะครับผมไม่ทำเพราะว่าผมขี้เกียจนะครับขี้เกียจแบบมานั่งจับเวลาแล้วก็แบบเวลาทอมมันหมดเวลาอะไรแบบนี้นะฮะก็จะต้องมาให้ทอมมันซื้อของมานะครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำนะผมก็อยากได้เงินเหมือนกันแต่ว่ามันก็นั่นแหละนะครับไม่อยากทำนะขี้เกียจนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่700,000เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมจะทำการซื้อนะฮะซื้อเครื่องนะครับเครื่องที่ผมปลดล็อกเลเวล77มาแล้วผมไม่มีตังค์ซื้อนะฮะก็คือเจ้าเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวตึ๊ดๆๆอ่ะนี่ครับครัวทาโก้นะครับผม700,000เหรียญนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการซื้อเลยนะครับมาปึ้งเนี่ยโอ้โห700,000เหรียญเราหายไปในพริบตากันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแหมนะครับ700,000เหรียญนี้ผมบอกเลยว่าผมเก็บมานานมากนะครับผมผมไม่ได้เติมนะนะครับผมก็เก็บมาตั้งแต่200,000หรือ300,000นี่แหละนะครับผมนะนะครับช่วงนี้ก็อย่าไปเติมอะไรกันเยอะนะครับผมนอกเกมนะอย่าไปเติมพงเติมเพชรอะไรนอกเกมกันเยอะนะครับอย่าไปทุจริตกันเยอะนะครับผมแบบอย่าไปหาทางลัดกันนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าเกมเขาแบบตรวจสอบค่อนข้างเคร่งครัดนะครับประมาณนั้นนะฮะก็ระวังกันด้วยนะครับผมนะผมก็ไม่ได้รับประกันว่าจะโดนแบนหรอกนะฮะแต่ว่าก็เผื่อไว้แล้วกันนะเผื่อใครโดนเนาะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเกมช่วงนี้เขาเคร่งครัดมากๆนะครับโอเคนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับเกมเฮเดย์ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ยังดูคลิปของผมอยู่นะฮะก็ขอให้รับชมกันต่อไปนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย